ยานะวันนี้ผมก็ขอบอกกันเขาคือที่รักของผมครับแต่แยกเป็นไฟคับน้ำเรือโอ้ฟีนกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช่นเคยอยู่กับเราสองสาวค่ะพี่เจอรีและดิฉันเชอรี่อยากจะพูดใส่คลิปเมื่อสักครู่ว่าจ้าโอ้ยหวานมากคือณเดชน์บอกว่านี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหมายถึงเมื่อวานเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายแล้วจะพูดอะไรก็พูดได้น้องยาย่าเป็นที่รักของผมแล้วก็จุ๊บนะคะส่วนยาย่าบอกว่ายาย่าก็เป็นแฟนของพี่ณเดชน์นะเมื่อวานค่ะเป็นแฟนคลับใช่คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าดราม่าทั้งหมดที่บอกว่าเซ็กซี่เกินไปยั่วยวนกันไปหรือเปล่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้มันมีหลากหลายมากไม่สะทกสะท้านใช่เมื่อวานก็จัดหนักอีกเช่นเคยนะคะไม่ได้มีแค่แบบon the floor อย่างเดียวใช่มันมีหลายด้วยที่แบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะอย่างพาร์ทที่ก็แบบใส่ชุดสีขาวดิดเปียโนนะคะร้องเพลง If I Ain't Got You นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงก็น่าอันนี้ก็น่ารักนะคุณผู้ชมรวมไปถึงช็อตที่ปัวมากณเดชน์เต้นกลางสายน้ำแล้วก็คือเป้าฉีกเลยจริงหรอคือเป้าฉีกจริงคืออยากให้ดูขาดหรอหรือว่ายังไงขาดเพราะว่ามันดูความฟิตมากที่นี่อ่ะดูมันจะมีลูกตอนที่แบบว่าหงายหน้ามาดูตามมันขาดจริงๆเป็นรูคุณผู้ชมแล้วก็คือว่าด้วยความแบบนี่คือต้องมาคนจ้องจริงๆนะใช่ก็คือดิฉันจ้องจริงนี่แหละคุณผู้ชมค่ะฉันดูเฉยๆก็ยังไม่รู้เลยคืออยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตผ่านพ้นไป2รอบนะคะด้วยความสำเร็จจริงๆนะคะแล้วณเดชน์เนี่ยก็ได้พิสูจน์นะคะว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่พระเอกนะเมื่อวานเขายังโชว์แล้วก็จัดเต็มด้วยคือเป็นศิลปินน่ะจริงๆเต็มตัวทำได้ทุกอย่างครบเครื่องอันนี้ต้องชื่นชมนะคะกลบกระแสดราม่าทุกอย่างเลยอะเพื่อความจุใจของแฟนคลับณเดชน์นะคะ NY เราจะพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักที่ไม่ใช่ช็อตที่เป็นข่าวอยู่นะคะที่ไม่ใช่ช็อตแบบเซ็กซี่เนาะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน่ารักขนาดไหนณเดชน์ยาย่าจัดไปค่ะเพื่อเป็นการเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งในความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่าคะแหมคนทั้งประเทศไทยก็น่าจะเชียร์คู่นี้แล้วก็ถูกใจแหละบรรดาแฟนคลับเนาะเราเองก็เชียร์น้องๆกันทั้งคู่เลยนะคะแล้ววันนี้น้องยาย่าออกงานอีเวนต์กับหมากปรินก็คงจะได้มาตอบคำถามเรื่องนี้ละค่ะ